นี่นะครับครับสวัสดี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 ครับเป็นไงครับวันนี้มาเข้ากองละครกันเนาะเป็นไงบ้างครับวันนี้energy เป็นไงคะ energy บอกเลยว่าเกินร้อยครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่คิวนี้นะครับ energy เกินร้อยทุกคิวครับครับผมใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นคิวที่12กันแล้วครับ13เออ3ใช่เมื่อกี้เช็คเฉยๆว่าทุกคนตื่นหรือยังแสดงว่า energy ไม่ดรอปไม่ดรอปเลยโอเคครับ13ครับเป็นไงบ้างคิวที่13แล้วเป็นไงบ้างการทำงานครับผมก็เข้มข้นขึ้นดูคิวเลยครับผมแล้วก็แต่ละคิวเราก็จะมีการถ่ายทำซีนที่แบบค่อนข้างสนุกมากๆอยากให้ทุกคนรอติดตามกันมากๆครับผมแนะนำตัวกันหน่อยใครรับบทอะไรยังไงกันบ้างคะครับก็สวัสดีครับแม็กกรทัศน์นะครับผมรับบทเป็นไทยครับครับสวัสดีครับผมณัฐสิทธิ์ครับรับบทเป็นครามครับครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกันธนวัฒน์นะครับผมรับบทเป็นภูผาครับครับสวัสดีครับผมพักวรายุนะครับก็รับบทเป็นเจ้าครับครับสวัสดีครับมอนเตชินนะครับรับบทเป็นวายุครับสวัสดีครับผมยูฟ่านันทวัฒน์ครับรับบทเป็นเฟรมครับผมครับผมทูเวิลด์ครับโลก2ใบใจดวงเดียวครับครับผมครับผมรอบที่1เรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องนี้ครับผมก็เป็นโลกคู่ขนานครับผมที่มีความสลับซับซ้อนนิดนึงนะแล้วก็จะเหมือนคลามครับผมบังเอิญข้ามไปอีกโลกนึงครับโดยความบังเอิญครับผมแล้วก็ได้ไปเจอกับตัวละครที่เหมือนกันที่เหมือนกันกับอีกโลกนึงแต่ไม่ใช่คนเดียวกันครับผมก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายครับผมกับภารกิจของน้องคลามครับผมว่าจะสำเร็จไหมก็ฝากคนติดตามด้วยครับได้เสริมไหมคลามครับผมก็เป็นเรื่องราวของความรักของคลามแล้วกันครับกับเขาจะมี2โลกด้วยกันซึ่งในโลกแรกเขาก็จะมีคนรักของเขาครับชื่อว่าภูผาครับผมแต่ว่าวันนึงภูผาก็เสียชีวิตครับผมใช่ครับชาวตะนาเบ้ทำให้ไอโกะเฮ้ยไม่ทำให้น้องคามอ่ะเสียใจมากๆครับที่เขาต้องสูญเสียคนรักไปใช่ไหมครับแล้วเขาก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาอ่ะได้วาร์ปมาครับใช่ครับใช่ครับโอเคจบ EP 1แล้ว EP 2ต่อเลยครับเอ้ยอย่าเดี๋ยวเราต้องรีบไงนิดหน่อยไม่ได้เลยนะนิดนึงไม่ได้เลยนิดเล่าแล้วยังไงลูก2เค้ายังไงฮะยังไงเค้ายังไงก็พอข้ามไปที่โลก2แล้วครับผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอกับผู้ชายคนนึงครับที่ตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยอย่างที่เห็นในตัวอย่างนะที่ในตัวอย่างครับผมก็เรื่องราวจะเป็นไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมโลก2ใบใจดวงเดียวฮะสนุกมากแน่นอนครับผมใช่แบบมีความแฟนตาซีเข้ามาด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงพอเป็นแฟนตาซีแล้วเล่นยากไหมแต่ละคนหรือมันมีอะไรยังไงเหมือนแต่ละคนจะมีบุ๊ก2คาแรคเตอร์อย่างงี้ดีกว่าครับเพราะว่าในแต่ละโลกเนี่ยอย่างพี่ไทยครามเองแล้วก็ภูผาแล้วก็วายุเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกที่ต่างกันความโหดความเหี้ยมความเป็นตัวละครเนี่ยจะต่างกันครับดังนั้นก็จะมีมิติของการแสดงแล้วก็ทำให้ทุกคนก็จะเข้มข้นไปด้วยครับโลก1ก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าโลก2พอโลกที่2เนี่ยครับความเข้มข้นความโหดเหี้ยมอาจจะลดลงมาบ้างมีความอ่อนหวานอ่อนน้อมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามครับแล้วก็เร็วๆนี้ติดตามได้ที่ iQIYI เท่านั้นครับใกล้ใกล้แล้วฮะเกินครึ่งทางมาแล้วครับใช่ครับผมครึ่งทางมาแล้วครับก็จริงๆก็เกินครึ่งทางมาแล้วเนอะแต่ก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะมีสุดที่ประมาณกี่คิวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็จะมีแบบเพิ่มเติมตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยต่างๆฮะก็แต่ที่ผ่านมาที่ถ่ายทำมาก็สนุกมากครับแล้วก็เลิฟสนิทกับทีมงานมากๆแล้วด้วยแล้วก็ทำให้แบบเป็นการถ่ายทำที่สนุกมากครับแล้วก็ถึงซีนที่จะเครียดเนอะในเครียดแต่ว่าหลังกล้องก็เป็นอะไรที่แบบเฮฮาแฮปปี้มากใช่ครับใช่ไหมคะวันนี้คุณดูมีรอยแผลอ้าวเห็นกันหรอครับไม่ค่อยเห็นผมสาปิดไว้อยู่นะเนี่ยครับผมก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างคาแรคเตอร์แล้วกันครับก็ยังไม่อยากแบบพูดเยอะเยอะเนื้อแต่ก็อยากให้ไปดูในเรื่องมากกว่าครับแล้วก็เป็นบทบาทที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนครับแล้วก็ที่นี่ที่แรกครับแล้วก็ยากพอสมควรฮะแต่ว่าก็สนุกมากครับเพราะว่าพี่เคทครับผมพี่เพชรนะผู้กำกับนั้นก็คอยให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ครับก็ทำให้รู้สึกว่าเข้ามาได้โปรแล้วก็น่าสนใจมากๆครับครับผมจริงครับจริงๆใช่แต่ดีแล้วแหละอย่าไปเล่นเป็นไทยโลกหนึ่งให้คนอื่นเขารู้เยอะเลยครับทำไมอ่ะมันสงสารเขาบางคนอาจจะชอบก็ได้มีคนชอบแนวซาดิสเหรอครับตอนนี้ซาดิสอะไรซาดิสอะไรเนี่ยแสดงว่าแต่ละคนมีปากใช่ไหมว่าตัวเองชอบโลกไหนในละครอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ได้มีปากนะครับว่าชอบโลกไหนพิเศษแต่ว่า
ผมกลับมาว่าเสน่ห์ของแต่ละโลกไม่เหมือนกันเออมิติของแต่ละโลกใช่ครับผมใช่จะไม่จับตามองโลกไหนเป็นพิเศษสองโลกสองโลกเลยครับใช่เพราะเราเล่าทั้งสองโลกเลยเพราะว่าถ้าจับตามองโลกหนึ่งเดี๋ยวงงโลกสองถ้าไปจับตามองโลกสองเดี๋ยวงงโลกหนึ่งใช่แต่ว่าจากหลักๆแล้วคือถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราเจอโลกหนึ่งแล้วยังไงก็ต้องมีการข้ามไปอีกโลกหนึ่งเนาะใช่มันจะเป็นเรื่องที่ต่อกันครับดังนั้นคุณจะพลาดไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าเราเห็นโลกหนึ่งปุ๊บยังไงมันก็ต้องต่อไปโลกสองดูโลกสองปุ๊บเอ้ยโลกหนึ่งเป็นไงอาจต้องย้อนกลับมาดูที่โลกหนึ่งใช่เพราะงั้นเวลาตอนนี้ซีรีส์ออนแล้วเราต้องห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยแน่นอนครับเพราะเราจะได้เข้าใจเรื่องราวของทั้งสองโลกเลยครับผมและสามารถติดตามได้ในไอชีอีนะครับครับครับใช่ใช่ใช่ครับอยากรู้บรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้บอกว่าสนุกสนานกันทำอะไรกันบ้างคะในกองครับบรรยากาศก็แล้วแต่วันฮะบางวันแดดร้อนบางวันเย็นบางวันฝนตกครับอะไรอ่ะเขาถามเราครับครับครับอุ้ยมันฟิลแบบฟิลสนิทกันมากๆครับผมทั้งทุกบทบาทของทีมงานนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆครับมีการคุยเล่นกันสนุกสนานมากครับแล้วก็ช่วยเหลือกันครับไม่มีอุปสรรคใดๆอย่างเช่นมีลมแรงฝนตกหรือว่ามีใครทำผิดพลาดอะไรต่างๆฮะก็ช่วยกันเหลือแก้ไขครับไม่แบบทุกเฮนเฟลลี่มากๆครับเป็นกองที่สนุกแล้วก็วุ่นวายด้วยความสุขมากวุ่นวายด้วยครับที่ได้มาทำวุ่นวายแต่แฮปปี้ใช่เป็นวุ่นวายที่สนุกครับมีความสุขทุกครั้งครับผมที่ได้มากองทัวร์ครับพร้อมที่จะตื่นแต่ถึงเวลาไปบุกป่าฝ่าดงกันแต่ว่าชอบมากชินแล้วฮะเหมือนกับชีวิตนึงเราได้เข้าป่าก็รู้สึกว่าเริ่มชินกับมันบ้างคิดว่าอาจจะต้องมีบ้านตากอากาศแบบกลางเขาสักหนึ่งหลังแล้วอะไรอย่างนั้นสามารถทำได้เลยโอ้โหจิราเราน่าต้องโหดกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีไม่มีโหดกว่านี้แล้วเพียงพอแล้วครับผมเพียงพอแล้วชอบไม่ใช่หรอชอบแต่บางครั้งก็มีกันพอบ้างครับอันนี้อร่อยแล้วก็เอ้ยเราต้องอยากกินเยอะเดี๋ยวมันอ้วนอะไรอย่างนี้ใช่แต่ก็ดีนะครับมันทำให้คนผู้ชมครับสามารถได้เห็นโลต่างๆว่ามีความสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรายังไม่รู้จักหรือว่าที่เรายังไม่เคยไปได้แบบเอามาพรีเซนต์ให้ทุกคนได้เห็นแอบสปอยเลยว่าสถานที่เราไปถ่ายเนี่ยสวยมากๆนะใช่ครับคือแบบบางครั้งอ่ะไม่ต้องเซตไม่ต้องอะไรเลยแค่ซีนแบบมอนทราดแบบมองวิวเห็นวิวอะไรเงี้ยคือแบบคือนึกว่าสร้างมาจากแบบคอมอะไรอย่างงี้ได้เลยผมแบบสวยจริงสวยจริงสวยจริงใช่ก็คือแบบเราเก็บวิวทิวทัศน์สวยของประเทศไทยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำตกภูเขาในป่าหรือแม้กระทั่งในถ้ำครับผมก็บอกเลยว่าพูดอะไรจะได้อะไรนะเมื่อกี้อะไรก็พูดถึงธรรมชาติเนี่ยครับอ๋อโอเคครับครับจะไปตามรอยได้เนาะได้ครับได้ฮะถ้าดูออกว่าที่ไหนอ่ะเราจะไม่เฉลยเขาจะอาจจะดูออกก็ได้นะแต่อยากให้ไปจริงๆครับเพราะว่ามันสวยทุกที่จริงๆแล้วก็ความธรรมชาติคือเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราแบบว่าได้เข้าถึงธรรมชาติแล้วมันเป็นอะไรที่ใหม่มากครับสำหรับเราทั้งหมดเลยนะอย่างตัวผมเนี่ยใหม่มากในความเป็นธรรมชาติผมด้วยเรื่องแรกเลยที่แบบเข้าธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันฟิลมันฟินไปกับมันพอผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าพอคนได้ดูครับมีความเห็นโลกแตกต่างกันในโลกหนึ่งและโลกสองเขาจะอินไปกับมันแล้วก็อยากไปสถานที่ที่เราไปเพราะว่าสถานที่เราไปบางทีเรายังไม่เคยไปเลยนะพี่น้องใช่ครับก็เป็นอะไรที่แบบนี่แหละแบบพอไปถึงแล้วแบบเฮ้ยว้าวอยู่นะว่าแบบประเทศไทยเรามีแบบที่สวยๆอย่างนี้ด้วยครับใช่พรุ่งนี้ดูเลยได้ไหมคะเฮ้ยอย่าพึ่งครับผมก็อยากดูเลยเหมือนกันครับก็อยากแต่ว่ารอต้องอดทนรอสักหน่อยครับอีกนิดเดียวรอดูพร้อมกันดีกว่าอึดใจเดียวอึดใจเดียวครับใช่รอดูพร้อมกันดีกว่าดูพร้อมกันสนุกกว่าถ้าพูดแบบนี้แล้วนะครับผมห้ามพลาดนะครับถ้าไม่ดูผมก็จะงอนนะครับผมใช่ๆงอนหมดเลยงอนหมดหน่อยหมดจริงๆนะแล้วถ้าโดนพี่ไทยงอนนี่คือน่ากลัวมากจบนะครับดูแผลก่อนโยมละอันนี้ครับเราไม่เกี่ยวละแผลนี่มันไม่ใช่มาจากอะไรนะมาจากการเข้าป่าแล้วแมลงก็คันครับโอ้คุณกำแรงเหมือนกันนะกำแรงครับผมกำแรงอยู่นะอยากพาไปตัดเล็บเลยถ้าพี่แม็กซ์อยากให้ดูขนาดนั้นต้องมาแบบคาแรคเตอร์พี่ไทยหน่อยเสียงเสียงให้ดูห้ามพลาดนะครับ Two World เลือก2ใบใจดวงเดียวตอนที่ไอ้ฉีดที่เดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ดูนะโกรธโกรธทำไมมันน่ารักวะมันยังดูน่ารักอยู่เลยว่ามันแปลกๆอ่ะเพราะยังไม่ใช่พี่ไทยเอางี้ถ้าอยากเห็นความโหดเหี้ยมของพี่ไทยเราติดตามดูในซีรีส์ดีกว่าใช่แน่นอนครับผมครับถ้าไม่ดูจะงอนพี่ขอทักงอนทีละคนเลยได้สิครับเริ่มจากที่ใครก่อนเริ่มที่ผมเลยเดี๋ยวนึกไม่ออกจัดไปนึกไม่ออกเปิดก่อนได้เกี่ยวแล้วแล้วไม่ดูจริงๆหรอครับว้าน่ารักปะน่ารักสว่างเลยได้อยู่เนาะครับอันต่อไปใครดีพี่ไทยอ่ะโอเค
ครไม่ดูนะงอนละเอามันผิดคาแรคเตอร์มากครับต่อเลยดีกว่าใช่น้องรัฐจริงครับจะไม่ดูกันจริงหรองอนเราครับครับใครต่อฮะผมแล้วกันอ่ะ1 2 3ดูหน่อยนะครับมาดูเจ้าหน่อยครับไม่ดูอ่ะงอนจริงนะเล่นเป็นเด็กกันหมดแล้วต้องได้อะไรผมเรื่องนี้ผมป.2ฮะใช่หรอมีอยู่ได้แหละครับต่อครับยังไงฮะอ่ะคุณช่วยดูด้วยนะครับคุณมายุมานี่เพิ่มท้ายหนักสุดเลยนะใช่ไงงอนนะ1 2 3ช่วยดูหน่อยนะครับนะครับผมครับครับค่ะให้น้องรัฐย้ำอีกทีเอาได้ใหม่เอ้ยเอาขายเลยเต็มที่ครับผมก็ฝากซีรีส์ Two World โลก2ใบหัวใจดวงเดียวด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทำไปประมาณ 50% ครับกว่าได้แล้วครับผมแล้วก็ทุกคนจะได้รับชมภายในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนวันที่21มีนาคมนะทาง ICE เท่านั้นนะครับผมก็ฝากด้วยครับครับฝากด้วยครับครับผมก็ใครติดตามอัปเดตต่างๆนะครับผม Two Worlds มีแอคเคาท์ในโซเชียลมีเดียทุกช่องทุกช่องทางนะครับครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ